ครับวันนี้ Quick Review จาก Easymall นะครับผมจะมาแนะนำเป็นอุปกรณ์สำหรับไลฟ์สดนะครับก็คือตัว Capture Card นะครับของทาง Aver Media ซึ่งวันนี้รุ่นที่จะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นรุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการสตรีมมิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมหรือว่าการทำบอร์ดแคสต์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับการสตรีมมิ่งพื้นฐานทั้งหมดโดยตัวนี้จะเป็น Aver Media รุ่น GC311ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว Capture Card นะครับตัวนี้จะมีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะครับผมทำให้การพกพาไปเนี่ยเราสามารถที่จะใส่กระเป๋าเสื้อไปได้เลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไม่เกะกะในการที่จะพกพาไปใช้งานนอกสถานที่นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับสายต่างๆเนี่ยจะมีมาให้อย่างเดียวนะครับจะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับเป็นไมโคร USB ความยาวน่าจะประมาณสัก1เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นผู้มือการใช้งานติดตั้งเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตัวการ์ดเนี่ยมันมีช่องต่ออะไรมาให้เพิ่มบ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับแบบใกล้ๆนะครับก็มีระบุยี่ห้อ Aver Media นะครับอยู่ที่มุมซ้ายบนพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พอร์ตนะครับจะมี1 HDMI out HDMI in แล้วก็ USB การเชื่อมต่อเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้พื้นฐานสตรีมมิ่งอยู่แล้วก็ไม่ยากเลยนะครับตรง USB in เนี่ยเราก็จะเสียบเข้ากับ PC นะครับหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับที่จะใช้สำหรับการสตรีมมิ่งส่วน HDMI in เนี่ยก็จะเป็นแหล่งซอร์สไม่ว่าจะเป็น PlayStation เกมคอนโทรลหรือว่าจะเป็นกล้องที่เราจะใช้สำหรับให้สัญญาณนี้เข้าไป HDMI out นี่ก็สำหรับแสดงผลภาพไปที่หน้าจอนะครับที่เราต้องการที่จะดูส่วนการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับก็คือตัวเนี้ยพอเราเสียบปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะใช้งานกับพวกโปรแกรมที่ใช้ไลฟ์สดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น OBS ที่เป็นที่นิยมนะครับหรือว่าทางค่าย Aver Media เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยเป็นฟรีแวร์ออกมาให้ใช้นะครับด้วยส่วนสเปคนะครับที่การ์ดตัวนี้เนี่ยรองรับเนี่ยก็คืออยู่ที่ความเร็ว Full HD นะครับ 1080p นะครับเฟรมเรทอยู่ที่60นะครับถ้าเกิดว่าต้องการใช้งานที่ความละเอียดมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น 2K หรือ 4K ก็แล้วแต่เนี่ยการ์ดตัวนี้ไม่รองรับนะครับยังไงทางผู้ใช้งานต้องดูสเปคนะครับส่วนราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ 3,690 บาทแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากให้เป็นข้อระวังนิดนึงก็คือให้ดูสเปคของตัว PC เรานะครับว่าเหมาะกับการใช้งานสตรีมมิ่งกับการ์ดตัวนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเข้าไปที่หน้าเว็บของ Easymall เนี่ยใต้ลิงก์ของคลิปนี้เนี่ยด้านล่างจะมีบอกอยู่ว่าสเปคขั้นต่ำที่คอมพิวเตอร์ในการใช้สตรีมมิ่งเขาแนะนำเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับผมสเปคยังไงเท่าไหร่ก็ถ้าท่านไหนสนใจการ์ดแคปเจอร์นะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานครบนะครับผมก็สามารถที่จะคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม